ไปและหยุดก่อนที่ชนท้ายรถคันหน้าค่ะแต่ถ้าเราใช้ความเร็วเกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ค่ะและอีกไฮไลท์นึงจาก Volvo ที่มีประโยชน์มากนั่นคือระบบกล้องและสัญญาณเตือนมุมอับสายตา Bridge ซึ่งระบบนี้เรียกได้ว่าจะช่วยคนขับมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นขณะที่จะเปลี่ยนเลนค่ะหลายท่านคงเคยเจอปัญหาขณะขับรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ที่วิ่งเข้ามาในจุดปล่อยสายตาสำหรับระบบนี้จะมีไฟสีส้มขึ้นบริเวณกระจกมองข้างทั้งสองด้านเพื่อให้คนขับทราบว่ามีรถวิ่งเข้ามาในมุมอับสายตานั่นเองค่ะระบบนี้จึงช่วยคนขับความปลอดภัยและช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและอีกนวัตกรรมนึงที่น่าสนใจค่ะก็คือระบบป้องกันและเตือนก่อนการชนหรือ collision warning ซึ่งระบบนี้จะตรวจจับอยู่บริเวณด้านหน้ารถระวังระยะห่างจากรถคันหน้าถ้าเราเข้าใกล้รถคันหน้ามากจะเกินไประบบก็จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมกับไฟกระพริบเพื่อที่จะเตือนผู้ขับขี่ค่ะนอกจากนี้แล้วระบบนี้ยังทำงานร่วมกับระบบเบรกแบบกันดันเบรกหรือฟูลออโต้เบรกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราใกล้รถคันหน้ามากเกินไประบบก็จะสั่งให้เบรกทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะหยุดรถซึ่งก็จะทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยและอุ่นใจมากขึ้นค่ะอีกระบบหนึ่งนะคะระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัวรถอัตโนมัติหรือ Adaptive Cruise Control with Your Assist ซึ่งจะต่างจาก Cruise Control